นี่ก็เป็นผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันนะครับโอ้แสงเดือนสีเงินสดสวยเหลือเกินสาดแสงรีทะเลฟ้ามองแล้วมีเรือโลทองนี่เห็นไหมถ้อยคำขึ้นมาอย่างนี้เลยทีเดียวเป็นจินตนาการที่ลึกซึ้งนะครับแล้วก็ได้กล่าวถึงว่าโอ้เดือนเหมือนเตือนให้ยังคิดถึงริมฝั่งน้ำเอ่อคลองเมื่อน้ำนองเรือรักเราล่องลอยพริ้วไปอาบแสงเดือนสีเงินพรอดรักกันเพลินผ่านซุ้มไผ่อาบแสงเดือนสีเงินเห็นไหม นี่เป็นสำนวนเก่าอาบแสงเนี่ยนะเพลงเก่ามักจะใช้อาบแสงเดือนสีเงินพรอดรักกันเพลินผ่านซุ้มไผ่ค่ำคืนรักยังฝังใจไม่รู้จางเดือนเมื่อจากตาเหมือนดังพาฝันเลือนลางโอ้ความรักจางเลือนลางหายดูคล้ายเดือนมีการเปรียบเทียบเปรียบเปรยนะครับเพลงอย่างนี้เนี่ยคนอยู่ป่าคอนกรีตไม่เคยไปสัมผัสชนบทอาจจะมีภาพในจินตนาการไม่กระจ่างชัดแต่ถ้าคนที่เคยไปชนบทนะครับมันจะมีคลองเล็กๆซอยเข้าไปจากคลองใหญ่นะเขาเรียกลำกระโดงหรือบางคนเรียกลำประโดง นั่นน่ะแล้วข้างๆสองฝากเนี่ยมันจะมีกอไผ่นะครับก็โอ้เดือนเหมือนเตือนให้ยังคิดถึงริมฝั่งน้ำเอ่อคลองเมื่อน้ำนองเรือรักเราล่องลอยพริ้วไปอาบแสงเดือนสีเงินพลอดรักกันเพลินผ่านซุ้มไผ่เห็นไหมมันเป็นภาพชนบทที่งดงามนะครับแล้วก็ถ้าเราพายเรือไปกับคนรักคนใคร่นะมันก็จะมีชีวิตชีวามากเลยเพราะฉะนั้นผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันนั้นเป็นนักแต่งเพลงไทยสากลที่เอาธรรมชาติห้วยละหานทานน้ำเข้ามาเรียงถ้อยร้อยคำให้งดงามผู้ฟังฟังแล้วก็จินตนาการบันเจิดนะไม่ใช่นักแต่งเพลงลูกทุ่งแต่กล่าวถึงบรรยากาศท้องไร่ท้องนาซึ่งยังไม่มีใครแต่งได้อย่างครูไพบูลย์บุตรขันชาวเรายกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติแต่เป็นศิลปินนอกธรรมเนียมเพราะว่ากฎเกณฑ์ไอ้ศิลปินแห่งชาตินี่เขาพิลึกคนตายแล้วเขาไม่ให้ทั้งๆที่ถ้ามาถามกรรมการบอกสมควรไหมคนนี้คนนั้นคนโน้นเยอะแยะเลยทุกคนจะบอกว่าต้องให้เขาเยี่ยมมากผลงานแต่ปรากฏว่ากฎเกณฑ์มีนิดเดียวว่าตายแล้วก็เลยไม่ให้มันถ้าดื้อซึ่งพิลึกนะครับเราไม่เห็นด้วยก็ของเขามีคุณภาพอย่างเงี้ยนะลูกหลานเขาก็ได้รับเกียรติยศอันนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงยี่ห้อไพบูลย์บุตรขันนี่เราก็ให้เป็นศิลปินนอกธรรมเนียบเคยคุยกับคุณนครถนอมทรัพย์เขาซึ่งเขาก็ได้ศิลปินแห่งชาติเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยบอกนี่มาจัดกันสักวันไหมรวมทั้งหมดที่สมควรจะได้เขาเรียกว่าแง่แง่ต้องได้ศิลปินแห่งชาติแล้วเรามาเชิดชูกันคุณนครบอกเอาสิได้ความเดี๋ยวมาวางแผนกันนะครับท่านเพราะนั้นนี่ก็เล่าให้ท่านฟังว่ามันเป็นความพิลึกอยู่ในแวดวงเนี้ยนะบางคนก็ผลงานไม่ค่อยมีอะไรก็ได้ซึ่งชาวบ้านก็วิจารณ์กันว่าเอ๊ะนี่ผลงานไม่เห็นมีอะไรเลยไม่ได้ก็มันพลวันพลเกอย่างนี้แหละครับท่านเพราะฉะนั้นก็เลยเล่าสู่กันฟังซะซึ่งก็มีรายการเดียวในเมืองไทยที่จะมามีภาควิจารณ์อย่างนี้นะอ้าวต่อไปนี้ก็จะให้ฟังเพลงเนี้ยซึ่งท่านผู้ฟังเคยบอกมันคลาสสิกจริงๆเรือโลทองเนี่ยผู้ร้องคือคุณพรทิพย์คีตเสวีว่ามางี้บางท่านก็บอกเอ๊ะใครกันนะไม่รู้จักพอเดี๋ยวท่านฟังแล้วท่านอาจจะบอกเอ๊ะ
เสียงผู้หญิงคนนี้เหมือนคนนั้นนี่ฮะคนนั้นน่ะคือใครเดี๋ยวก็จะบอกให้ขอเชิญสำราญกับเพลงเรือโล่ทอง